ตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับเราอยู่กับเสกโลโซนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเขาที่จะอยู่กับรายการคิดถึงจังนะครับพูดถึงอัลบั้มใหม่ของเสกครับพี่อัมแบ็คไม่มีคอนเซปต์ที่มาที่ไปยังไงก็คืออัลบั้มนี้พูดถึงเรื่องการกลับมาของผมการกลับมาที่แบบว่ารอดชีวิตกลับมาเลยนะพี่จริงๆพี่มันเหมือนการตายแล้วเกิดใหม่อะแอมแบ็คก็คือความหมายคือฉันกลับมาแล้วนั่นแหละก็มีเพลงเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดอย่างเพลงหลอนเงี้ยนะฮะเพลงหลอนก็เป็นเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ช่วงชีวิตคือแล้วก็มีเพลงอย่างเพลงแรกที่เอามาปล่อยก็คือชื่อเพลง Rock and Roll Star ก็ชีวิตเกี่ยวกับ Rock and Roll Star แบบชีวิตผมเนี่ยคือเป็นคนแบบซ่าไม่ยอมหลีกอะไรเงี้ยนะฮะเป็นคนแบบซัดแหลกเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีเพลงเกี่ยวกับยาเสพติดพอใช้เสร็จแล้วมันเกิดอาการหลอนแล้วก็มีเพลงเยอะซึ่งช่วงนั้นเราก็มีความรักมีอะไรต่างๆนานานะครับรักมีเรื่องผู้หญิงมีเรื่องอะไรต่างๆผมก็คิดถึงเรื่องตอนที่เหล่านั้นมันก็เลยมีข้อมูลเยอะมากผมเลยใช้เวลาแป๊บเดียวก็แต่งเสร็จหมดนะอ๋อเพราะว่าในช่วงที่เราว่างเว้นไปจากหลังจากเลิกยามาอะไรมาก็ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เขียนเพลงเลยจนวันนึงว่างเว้นไปเป็นปีไหมปีหนึ่งหรือสองปีเกือบสองปีนะพี่ทุกอย่างที่เป็นข้อมูลอยู่เนี่ยมันไหลปั้งสองวันจบใช่ครับแป๊บเดียวคือมันเหมือนกับคนที่กำลังจะเล่าเรื่องให้ฟังแต่เขียนแค่เป็นตัวหนังสือออกมาเท่านั้นเองอ๋อมันอยู่ในหัวอยู่แล้วมันไล่มันร้อยเรียงมาได้หมดเลยโอ้สบายมากการทำงานก็เหมือนเดิมคนเดียวเหมือนเดิมครับผมก็ชุดเนี่ยผมก็พอเขียนเพลงเสร็จแล้วผมก็ชวนเพื่อนๆไปก็ที่วงเนี่ยนะไปเข้าห้องอัดกันแล้วก็ตั้งกลองแล้วก็เล่นตรงนั้นเลยเล่นพร้อมกันเลยฮะอัดเสียงอัดพร้อมกันเลยเพลงส่วนใหญ่นี่อัดพร้อมกันหมดเลยอ๋อเหรอใช่ครับไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์อะไรใช้เลยคือใช้คอมพิวเตอร์ในเรื่องของการบันทึกเสียงเท่านั้นเองใช่ครับแต่ว่าไม่คือเล่นเนี่ยเล่นสดหมดเล่นสดหมดใช่ครับกลองก็สดซ้อมสดหมดเลยครับกีตาร์เบสสดหมดเลยกลองโอ้โหสดหมดเลยมีกี่ชิ้นที่เล่นเล่นมีก็มีทั้งหมดกีตาร์เบสกลองแล้วก็คีย์บอร์ดแล้วก็มีไวโอลินมีเชลโลอะไรพวกนี้ด้วยมีไวโอลินมีเชลโลใช่ครับใช่ครับเพื่อนๆหมดก็เป็นมีรุ่นน้องด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนกันมีพี่เท็ดดี้นี่เล่นด้วยเท็ดดี้เล่นด้วยเท็ดดี้ก็เป็นเขาเรียกว่าคอยประสานงานด้วยนะครับเป็นโค้ดด้วยสนุกไหมอัลบั้มนี้สนุกมากพี่สนุกมากเป็นงานทำงานที่สนุกมากคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นในห้องอัดนั่นเลยนะครับผมอัดที่ Dynamic Studio ตรงซอย49นะพี่นะเสร็จแล้วก็อัดเวลาอัดเนี่ยผมก็มีให้ลูกน้องผมเนี่ยมีกล้องอยู่4ตัวให้เขาถ่ายทำไปด้วยมันเหมือนไลฟ์ในสตูดิโอพี่คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเหล่านั้นใครมาเที่ยวห้องอัดผมก็ให้ถ่ายเอาไว้ใครมาจะตกเย็นไปซื้อลาบมากินก็ถ่ายเอาไว้มันเป็นเรื่องที่สนุกมากมันเป็นเรียลิตี้เลยสนุกมากพี่สนุกมากเลยครับผมก็เลยจะทำเนี่ยอนาคตผมจะทำพวกเคเบิลทีวีทำอะไรพวกนี้ใช่พี่ผมก็จะเอาพวกนี้ไปออกเอาเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้ประเด็นหลังเดี๋ยวต่อเอาเรื่องอัลบั้มคุณโอเคการทำงานคือทำในห้องอัดห้องอัดทุกคนมาอัดก็เลียสดๆตรงนั้นจบลงตรงนั้นแล้วใครอาร์เรนจ์ผมเองครับผมเองก็อาร์เรนจ์ตรงนั้นเลยครับเสร็จแล้วก็อะไรยากอะไรเติมตรงไหนผมก็จะบอกให้ตรงนี้ให้เล่นแบบนี้นะแบบนี้ก็ทำปกติทุกอย่างมันเป็นอัตโนมัติครับเพื่อนๆอยู่แล้วในการทำงานซึ่งเป็นคนรู้ใจกันกลุ่มเดิมใช่ครับพออัดเสร็จก็ใช้เวลากี่วันเชิญพี่จอนมามิกซ์เสียงก็เสร็จเลยกี่วันเบสเสร็จแล้วเนี่ยถ้าทำหยุดนะพี่นะก็ประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งเร็วนะใช่ครับถือเป็นความที่เร็วเพราะว่าข้อมูลมันครบอยู่แล้วเยอะมากเพราะฉะนั้นเดือนครึ่งนี้ก็นานนะสำหรับการทำงานใช่ครับในการอัดเสียงใครเป็นคนอัดที่คุณผมอัดเองพี่หมายถึงตอนคนตอนเรคคอร์ดดิ้งใช่ไหมเออเรคคอร์ดดิ้งซาวด์เอนจิเนียร์ก็มีพี่โจที่ Dynamic นะฮะอ๋อไปคนแล้วก็มีน้องสาวอีกคนนึงมันเป็นระบบใหม่ดิจิตอลระบบใหม่เลยใช่มั้ยแต่คุณใช่ Pro Tools อ๋อ Pro Tools แล้วคนมิกซ์ดาวคนพี่จอร์ดจอร์ดจอร์ดจีป่ะกิจโชคที่พันอ๋อกิจโชคพันนะจอร์ดจีจอร์ดจีเพื่อนผมเลยพี่จอร์ดนี่มีผมเก่งอยู่แล้วเป็นคนที่ช่วยทำงานมาตลอดเออแล้วมีเกสเยอะไหมมีพี่แท่งคนเดียวแท่งคนเดียวเหรอใช่ครับอ๋ออย่างที่บอกกับแท่งก็เป็นคนที่ชักนำคุณเสกโลโซเข้ามาในวงการเพลงเนาะใช่ครับคนสุดท้ายก็เจอเขาไปเจอซูเปอร์สตาร์โดยที่เขาไม่รู้ตัวใช่ครับเนาะเขาก็เป็นสตาร์จริงๆเลยแต่คุณซูเปอร์สตาร์ไงต้องขอบคุณคุณแท่งจริงๆนะที่นำคุณเสกโลโซเข้ามาในวงการนี้แล้วก็ทำให้วงการบ้านเรามี
มีผลงานซึ่งแปลกละเมียดละไมมีทั้งความรุนแรงความนุ่มนวลใช่ครับความเซ็กซี่ความอ่อนหวานเนาะใช่ครับอะไรทุกอย่างอยู่ในตัวคุณครบทุกรสเนี่ยอันนี้ซึ่งหาได้ยากในศิลปินบ้านเราแบบนี้นะแล้วคาดหวังอะไรกับอัลบั้มนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยกับอัลบั้มชุดนี้นะฮะคือไม่คาดหวังว่าจะต้องขายเยอะแยะนะพี่นะแต่เพียงแต่อยากให้แฟนเพลงผมเนี่ยเขาได้ฟังเพลงใหม่ๆแล้วเวลาผมไปเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยผมก็ได้เล่นเพลงใหม่ๆบ้างนะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าเขาชอบกันมากนะพี่ เขาชอบกันมากผมรู้สึกว่าเขาได้รู้ชีวิตผมในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยว่ามันโอ้โหสมบุกสมบันขนาดไหนนะครับซึ่งผมเองก็ภูมิใจมากผมทำเสร็จแล้วผมก็เอาไปโพสต์ลงไปใน YouTube โดยที่ผมไม่คิดว่ามันบางคนต่างบริษัทเขาก็เอาไปโพสเขาเอาไปขายกันหมดผมบอกไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมผมบอกเลยอยากได้ก็เอาไปขายไปแต่ว่าเวลาผมทำซีดีมาก็สนับสนุนกันหน่อยเนาะใช่ครับก็อันนี้แหละเป็นเนาะมันเป็นอะไรซึ่งคนเราทำงานเนาะใช่ครับมันก็ต้องมีอย่างน้อยก็ได้ทุนที่ทำไปคืนบ้างได้บ้างผมขอไม่ทุนไม่ทำให้บริษัทที่เราไปร่วมด้วยลำบากใจในการนะต้องขาดทุนหรือการทำธุรกิจมันก็เนาะมันต้องมีทั้งศิลปะมีทั้งบริหารจัดการที่ดีบริหารเงินที่ถูกต้องงั้นยอดขายก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันเริ่มไปรวยมันเริ่มไปรวยบ้านพี่แล้วแฮร์รัตเยอะนะมานี่ลูกมานี่ลูกเราไม่มาซึ่งยอดขายก็เป็นปัจจัยนึงที่เขาต้องการเหมือนกันใช่ครับทำการตลาดจะได้น้ำได้เนื้อมันก็ลำบากตรงนี้อะไรนี่แหละเธอเนี่ยจะสนนะกลูป่ะก็จะคุยกันแล้วโครงการของเสกที่จะทำต่อไปตอนนี้ผมก็จะทำตอนนี้ผมมีบริษัทเทปของตัวเองนะครับครับซึ่งตอนเมื่อก่อนที่ผมก่อนเข้าโรงพยาบาลเนี่ยผมทำ Yes Record กับ Grammy อยู่บริษัทนึงนะครับซึ่งออกแค่อัลบั้มเดียวก็ปิดตัวลงไปก็ด้วยการที่เราไปต้องเข้าโรงพยาบาลครับเสร็จแล้วตอนนี้ผมก็รวบรวมทีมงานน้องๆต่างๆก็มาช่วยงานกันก็จะทำพวกเคเบิลทีวีนะฮะเคเบิลทีวีแล้วก็จะทำรายการวิทยุก็จะทำพี่เดี๋ยวเชิญพี่แต้มไปร้องเพลงด้วยดีครับโอ้บอกมารีบไปเลยครับพี่ครับก็มีเรามีความคิดเคเบิลทีวีได้ทำประเภทไหนยังไงผมได้ทำพวกที่คิดไว้ผมมี4อย่างด้วยกันผมทำเกี่ยวกับมิวสิกนะฮะท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็แฟชั่นแล้วก็อาหารก็คือครบทั้ง4อย่างครบ4อย่างใช่ทุกรถใช่ครับจะเป็นเคเบิลทีวีเคเบิลทีวีธรรมดาที่จานขายทั่วไปก็จ่ายไปรายเดือนใช่ไหมไม่ต้องจ่ายครับสตาร์ททีวีเขาซื้อฟรีทีวีใช่ครับซื้อกล่องใบเสร็จแล้วก็ซื้อกล่องไปแล้วก็เขาก็ได้ชมรายการของผมโอ้คาดไปแล้วเป็นโลโซชาแนลชื่อเริ่มทำแล้วตอนนี้เริ่มผลิตแล้วครับเฮ้ยจริงป่ะเริ่มผลิตแล้วแต่ว่ายังออนแอร์นี่คงอีกสักพักหนึ่งเหรอใช่ครับเดี๋ยวต้องรอสปอนเซอร์ก่อนสปอนเซอร์เนี่ยโอ้เป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมเลยก็เริ่มทำงานแล้วด้วยคือผมยังมีความรู้สึกว่าพี่ๆของเราเขาก็อายุเยอะกันแล้วนี่อย่างเงี้ยพี่ๆของเรานั่งกันตรงนี้คนเลยนะครับแล้วพี่ต๋ำใช่ไหมพี่คือผมมีความรู้สึกว่าผมเป็นช่วงคนที่ต้องมาสานต่อเจตนารมณ์ของพี่ๆแล้วอ่ะเราให้พี่ๆก็ให้ความสุขมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยแล้วผมว่าผมเป็นคนที่มองเห็นเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยมันต้องสร้างยังไงพี่ผมก็เลยเรียกน้องๆที่มีความสามารถเนี่ยมารวมกันแล้วก็สร้างรายการสร้างเพลงสร้างทำวิทยุอะไรต่างๆนี่นะฮะก็มีความมุ่งหวังว่าจะใหคนไทยได้มีความสุขกันนี่เห็นไหมเป็นความคิดที่ดีนะใช่ครับเคเบิลทีวีวิดีโอด้วยฮะวิดีโอด้วยแล้วก็จะมีแมกกาซีนด้วยแมกกาซีนวิดีโอนี่คือคลื่นวิทยุจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับทางอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับวิทยุทางอินเทอร์เน็ตถ้าวิทยุแบบนั้นก็คงต้องไปขอสัมปทานยืมยางเหมือนกันแล้วอะไรอีกนะทำหนังสือด้วยหนังสือครับหนังสือกับเพลงเกี่ยวกับเพลงแล้วก็อาจจะมีก็ไม่อาจจะมีจะมีพวกเป็นผับแบบว่าจะมีวงดนตรีแบบพิบๆไปเล่นนะพี่นะซึ่งจะไม่เคยมีในประเทศนี้เลยจะเล่นเพลงพวกที่คนบ้านเราไม่ค่อยได้ยินกันอะไรเงี้ยยกตัวอย่างเช่นจะเล่นเพลงของ Rolling Stone อะไรเงี้ยนะฮะซึ่ง Rolling Stone เนี่ยเป็นวงที่ดังมากที่สุดนะพี่นะคือของโลกอ่ะของ The Beatles Rolling Stone เนี่ยที่สุดอ่ะผมสำหรับผมนะฮะแต่ประเทศไทยยังรู้จัก Rolling Stone น้อยมากผมก็อยากจะแนะนำให้คนรู้ว่า Rolling Stone เป็นวงที่อย่าง Ramones เนี่ย
Sex Pistols The Doors Jimi Hendrix อะไรเนี่ยผมจะให้น้องๆที่ผมเทรนมาเนี่ยมาเล่นเพลงพวกนี้ให้คนไทยได้ฟังกันดีจังเลยเพื่อจะให้แต่ The Beatles ต้องเล่นอยู่แล้วนะฮะไม่ทิ้งอยู่แล้ว ก็จะให้คนได้รู้ว่าเพลงมีอีกหลายแบบที่บ้านเราต้องศึกษากันนะครับโอ้โหมีโครงการในหัวเยอะเลยแล้วมีโครงการจะมีช่องสัตว์เลี้ยงสักช่องหนึ่งไหม Pet Channel อ่ะเพราะจะแฮร์ลอตเนี่ยมันแสบจริงๆ Pet Program เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมได้พบรักที่ยิ่งใหญ่มากจากเขานะพี่นะเหรอนอกจากลูกกับเมียผมแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าแฮร์ลอตแล้วก็มีฮอกกี้อยู่ที่บ้านอีกตัวนึงครับนะครับเขาน่ารักมากเขามีความรักที่เขาบริสุทธิ์มากมีคนบอกแบบด่าว่าคนเร็วๆเป็นหมาเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ผิดมากหมานี่ดีมากมันดีใช่ไหมนะพี่นะหมาเนี่ยน่ารักมันรักเราโดยไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อแม้ต่อให้คุณเป็นโจรเป็นคนไม่ดีเป็นคนเกเรจะแก่จะเฒ่าจะหล่อไม่หล่อจะสวยไม่สวยไม่สนใช่ครับถ้าเขารักแล้วเขาก็รักเลยเนี่ยพี่ดูสิไม่มีข้อแม้จริงๆใช่เปล่าใช่ครับแล้วสุดเลยก็อนาคตแล้วกันพี่ทำช่องเพชรชาแนลเพชรชาแนลก็เคเบิลทีวีคุณนอกจากคุณมีช่องอะไรนะเพลงอาหารแฟชั่นท่องเที่ยวแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงด้วยนะโอ้โหเพิ่มเป็น5ช่องเรื่องสัตว์เลี้ยงอีกช่องเดี๋ยวผมไปทำให้ได้เลยรอเล่นมีอะไรจะฝากผมเองก็ข่าวมาจังผมเองก็เป็นนักร้องก็คงต้องขอขอบคุณที่ติดตามเพลงของผมนะครับแล้วก็ให้ความสนใจในเพลงของผมนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ยังรักกันอยู่ยังให้อภัยในการผิดพลาดของผมแล้วก็คงจะทราบกันดีว่าผมก็ปรับปรุงขึ้นมาแล้วก็ให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปนะครับความมุ่งหวังตั้งใจของผมก็คืออยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับนะครับขอขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณนะพี่เราก็มีของชำร่วยโรซ่าพร้อมแค่ฉีกก็อร่อยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับ